ข้างหลังผมในวันนี้นะครับกับรถที่เห็นทั้งหมด5คันนะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของ E-Class ทั้งหมดที่มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับขาดแต่เพียงกลุ่ม AMG เท่านั้นนะครับที่เรียกได้ว่ามีความนิยมอีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับถามว่า E-Class เนี่ยมีความนิยมยังไงเพราะด้วยตัวถังที่มีขนาดใหญ่นะครับและการใช้งานที่ได้แบบหลากหลายนะครับเรียกว่ามีทั้ง4ประตูและ2ประตูนะครับในการแบ่งเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็มีการแบ่งตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซินนะครับและความแตกต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาไล่ดูกันที่ตัว4ประตูก่อนนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องราคาของเขาและหน้าตาของเขาเนี่ยภายในภายนอกจะแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวซีดาน4ประตูก่อนนะครับจากกลุ่ม E-Class นะครับข้างๆผมเลยนะครับกับ E220D AMG Dynamic นะครับและข้างซ้ายของผมก็คือ E300E นะครับ AMG Dynamic เช่นเดียวกันนะครับและคันสุดท้ายของผมนะครับก็คือตัว E300E Avantgarde นะครับเรียกได้ว่าทั้ง3รุ่นนะครับมีความแตกต่างในเรื่องเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับข้างๆที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดและตรงกลางก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับด้านซ้ายทั้ง2รุ่นนี้หน้าตาจะคล้ายๆกันกระจังหน้าคล้ายๆกันก็คือตัวชุดแต่ง AMG นั่นเองนะครับตัว E300E Avantgarde นะครับแน่นอนครับก็คือจะไม่ได้ชุดแต่ง AMG นั่นเองนะครับและส่วนต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงครับอ่ะเรามาไล่ดูตั้งแต่คันแรกกันก่อนดีกว่าครับคันแรกของผมนะครับก็แน่นอนครับตัวนี้เป็นไฮไลท์และก็คือเป็นออปชันที่เรียกว่าเต็มสุดนะครับอย่างแรกที่เห็นนะครับก็คือกระจังหน้าก็คือเป็นแบบไดมอนด์กิลและชุดแต่งต่างๆเนี่ยก็มาจาก AMG นะครับตัวนี้จะคล้ายหรือว่าเหมือนกันเลยกับตัว AMG ตัวดีเซลนั่นเองนะครับและสำหรับรุ่นตัว E300E AMG Dynamic นะครับแน่นอนครับจะได้ไฟหน้าตัวมัลติบีม LED นะครับและทั้ง2รุ่นนะครับถัดไปเนี่ยก็คือตัวดีเซลนะครับกับตัว Avantgarde นะครับก็จะได้เป็น LED High Performance นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ความพิเศษของตัวมัลติบีม LED ครับแน่นอนครับคือมันสามารถส่องได้ไกลถึง650เมตรด้วยนะครับเรียกว่าไกลมากๆนะครับไฟของเขาเนี่ยสามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยอีกอย่างนึงครับความพิเศษที่อันเนี้ยถือว่าดีมากๆนะครับคือถ้ามีรถสวนมาเขาจะดับไฟให้เป็นตามรูปรถคันหน้านะครับเพื่อไม่ให้แยงตาเพื่อนร่วมทางนะครับเรียกว่าไฟมันติดบีม LED ตัวนี้นะครับมีความพิเศษและก็ใช้งานได้ดีอย่างมากๆนะครับครับผมและความแตกต่างสำหรับ3คันนี้นะครับก็มีอีกอย่างนึงก็คือตัวล้อนั่นเองนะครับล้อในกลุ่ม AMG นะครับจะเป็นขนาด19นิ้วแต่ Avantgarde นะครับจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับ19นิ้ว AMG นะครับตัวแรกกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็จะเป็นล้อแบบ10ก้านนะครับกับตัว AMG ดีเซลเนี่ยก็จะเป็นล้อแบบ5ก้านคู่นะครับแต่เป็นไลท์ที่ออกแบบพิเศษสำหรับตัวดีเซลนะครับและสุดท้ายกับตัว Avantgarde เนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วซึ่งซีรีส์ยางของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาที่สุดนะครับ3คันนี้จะมีล้อที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับครับผมสำหรับภายในที่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับ3ตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวท็อปไลน์ของเขานะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะได้พวงมาลัยที่เป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแบบ2ชั้นและเป็นท้ายตัดครับแต่สำหรับอีก2รุ่นนะครับตัวดีเซลกับตัวAvantgardeนะครับก็จะเป็นตัวพวงมาลัยแบบกลมๆนะครับแต่เป็นรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยถือว่าพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยงามมากๆเลยนะครับครับผมแล้วสำหรับตัว E300E AMG Dynamic นะครับเรียกได้ว่าคันนี้มีความหรูหราเพิ่มเติมก็คือตัวซันลูฟนะครับที่เป็นพาโนรามิกซันลูฟนะครับเรียกว่ายาวไปถึงที่นั่งด้านท้ายรถนะครับแต่สำหรับตัวดีเซลกับตัวอเวนการ์ดนะครับก็ไม่ได้มีตัวนี้มาให้นะครับครับผมและอีกส่วนที่เพิ่มเติมนะครับก็คือ Heads Up Display นะครับมีมาให้เฉพาะ E300E AMG Dynamic เท่านั้นนะครับแต่สำหรับ2รุ่นนั้นก็ไม่ได้มีมาให้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่มีเพิ่มเติมก็คือเครื่องเสียงจาก Burmester นะครับที่มีมาให้เฉพาะตัวท็อป E300E AMG เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับอีก2รุ่นนั้นก็จะเป็นเครื่องเสียงแบบธรรมดานั่นเองนะครับและในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ E300E AMG นะครับก็จะได้แอร์ทั้งหมด3โซนนะครับในส่วน2รุ่นที่เหลือเนี่ยก็จะได้แอร์แบบ2โซนนะครับแยกซ้ายขวาเท่านั้นนะครับด้านหลังก็ไม่สามารถปรับอะไรได้ครับผมพูดถึงดีไซน์ภายในกันนะครับก็ทั้ง3รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็แน่นอนครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยก็จะได้ลายคล้ายๆลายไม้นะครับในส่วนของตัวดีเซลนะครับก็จะเป็นลายคล้ายๆตัวโครเมียมแบบด้านนะครับและตัวสุดท้ายก็เป็นชิ้นงานคล้ายๆเคปลาร์พลาสติกนะครับเป็นแบบเงานะครับสำหรับตัวAvantgardeนะครับ3ตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบยาวเนี่ยเรียกว่าเป็น TFT สำหรับผู้ขับขี่นะครับและตัวจอกลางเนี่ยก็เป็นจอแบบสัมผัส
ะครับก็สามารถปรับได้ที่ตัวทัชแพดนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับเรียกว่าปรับง่ายๆครับปรับได้ตั้งแต่ตำแหน่งทัชแพดหรือว่าตำแหน่งตรงพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับก็สามารถปรับที่จอกลางได้นะครับหน้าจอตรงกลางของเราเนี่ยก็ปรับได้ที่ตำแหน่งตรงพวงมาลัยทางด้านขวานะครับเรียกว่ามัลติฟังก์ชันเนี่ยของ Mercedes เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับพร้อมสำหรับผู้ใช้งานมากๆนะครับครับผมแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้ได้แรงม้าทั้งหมด320แรงม้านะครับแต่แรงบิดของเขานะครับสูงถึง700นิวตันเมตรครับซึ่งถือว่าสูงมากๆครับเทียบเท่ากับรถสปอร์ต1คันกันเลยทีเดียวนะครับทำให้0ถึง100นะครับสามารถทำตัวเลขได้ที่ 5.7 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเทียบเท่ารถสปอร์ตได้เลยนะครับสำหรับตัว E ตัวนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็เป็นเครื่อง 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับก็ให้แรงม้าที่194แรงม้านะครับกับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับเรียกว่ากำลังเหลือๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ0ถึง100ที่ทำได้นะครับอยู่ที่ 7.3 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีสมรรถนะสูงเช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วในส่วนของเรื่องความปลอดภัยและช่วยเหลือในการขับขี่นะครับทั้ง Blind Spot Brake Assist หรือว่า Cruise Control นะครับเรียกได้ว่าทั้ง3รุ่นนี้มีมาให้แทบจะเหมือนกันนะครับแต่จุดแตกต่างหลักๆเลยนะครับก็คือกล้องนั่นเองนะครับกับตัว E300E นะครับ AMG นะครับตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยก็จะให้กล้อง360องศามาให้นะครับแต่ในส่วนของตัวดีเซลและตัวอเวนการ์ดนะครับก็จะเป็นกล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังให้ตัวเซ็นเซอร์รอบคันมาให้นะครับเรียกว่ายังมีความปลอดภัยมาเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนของตัวที่เป็นในกลุ่มของ2ประตูนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมเรามาถึงรถในกลุ่ม2ประตูจาก E-Class นะครับแน่นอนครับด้านขวาของผมก็จะเป็น E200 Coupe นะครับด้านซ้ายของผมก็จะเป็น E200 Cabriolet นะครับซึ่ง2คันนี้น่ะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าตัวที่เป็น4ประตูซีดานนะครับเพราะ4ประตูซีดานเนี่ยเขาประกอบในประเทศแต่2คันนี้เขาเนี่ยนำเข้ามาทั้งคันนะครับแน่นอนดังนั้นนะครับรถในกลุ่มนี้นะครับต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในรถในรูปแบบ2ประตูนะครับและในกลุ่มของตัว E-Class นะครับที่เป็นแบบ Coupe นะครับจุดเด่นของเขาหลักๆเลยนะครับก็คือตัวรถที่ค่อนข้างยาวนะครับทำให้การนั่งทั้ง4เบาะเนี่ยเรียกว่านั่งได้จริงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวตัว E200 Coupe ไปแล้วนะครับซึ่งผมได้ทดสอบการนั่งด้านหลังนะครับซึ่งทำให้รู้ว่าเป็นรถที่นั่งได้จริงและค่อนข้างใหญ่ในการใช้งานนะครับและในส่วนของตัว Cabriolet นะครับซึ่งเป็นรถในรูปแบบเปิดประทุนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าใครชอบรับลมหรือบรรยากาศดีๆนะครับอย่างเช่นในการรีวิวในครั้งนี้นะครับผมเนี่ยได้ขับในสนามช้างสามารถเปิดประทุนกับอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นขึ้นมานะครับและทั้ง2คันนี้นะครับมาในชุดแต่งจาก AMG นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือตัวล้อนั่นเองนะครับตัวล้อของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวคูเป้เนี่ยก็จะให้ล้อขนาด19นิ้วนะครับจาก AMG และในส่วนของ Cabriolet เนี่ยเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับก็เป็น AMG เช่นเดียวกันนะครับซึ่งลายล้อทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับและในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นแบบมัลติบีม LED เช่นเดียวกันครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เรียกว่าให้ตัวท็อปมาทั้งหมดเลยนะครับครับผมและในส่วนการดีไซน์ภายในนะครับก็เรียกว่าทั้ง2คันเนี้ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน2ชั้นนะครับเป็นท้ายแบบตัดทั้ง2คันเหมือนกันหน้าจอแบบยาวเหมือนกันแล้วการตกแต่งคอนโซลเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวคูเป้เนี่ยก็จะเป็นแบบลายไม้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลายคล้ายๆเคปลาร์นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือตัวทัชแพดนั่นเองนะครับถ้าตัวคูเป้เนี่ยจะเป็นทัชแพดแบบใหม่แต่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับจะเรียกว่ามันมีความแตกต่างกันครับครับผมและในส่วนของเบาะนะครับถ้าเป็นตัวคูเป้เนี่ยก็จะเป็นเบาะสลับดำกับแดงนะครับแต่เบลก็จะเป็นสีดำแต่สำหรับตัวคาบิเลตนะครับก็จะเป็นเบาะดำแล้วเบลสีแดงนะครับซึ่งจะตัดกันถามว่ามันสามารถเลือกได้ไหมมันสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นออปชันที่สามารถติ๊กได้นะครับว่าเราจะเลือกเบาะแบบสลับสีหรือว่าเป็นเบาะสีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วอีกสิ่งนึงนะครับที่แตกต่างก็คือเป็นตัวนี้นะครับจะให้ heads up display มาให้นะครับแต่สำหรับตัวคูเป้เนี่ยไม่ได้มี heads up display นะครับครับผมและรถในสไตล์คูเป้นะครับเรียกว่าเป็นรถ2ประตูเนี่ยการออกแบบของเขานะครับเสา B ก็จะไม่มีมาให้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูโล่งสบายตามากเลยนะครับและถ้าสังเกตดีนะครับตอนนี้ผมเป
ิดหน้าต่างอยู่ก็คือสามารถเปิดได้จนสุดเนี่ยแต่ขอบเสาเนี่ยหรือขอบประตูเหมือนรถปกตินะก็จะไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามีไหมสำหรับคูเป้เนี่ยคูเป้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับทำให้มันดูโล่งไปเลยนะครับคือการออกแบบของเขาเนี่ยถือว่าทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมหรือดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยจริงๆครับครับผมแล้วสำหรับเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เรียกว่าเหมือนกันเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับก็ให้แรงม้าอยู่ที่197แรงม้ากับแรงบิด320นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100สามารถทำได้อยู่ที่ 7.9 วินาทีนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์พอดีสำหรับทั้ง2คันนี้นะครับครับผมและในส่วนของเรื่องความปลอดภัยของทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าคล้ายๆกันเลยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งเบรกแอสซิสต์หรือว่าครูซคอนโทรลหรือว่าบายสปอร์ตนั่นเองนะครับที่มีมาให้อย่างครบนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับก็คือกล้อง360องศานั่นเองนะครับถ้าตัวคาบิโอเรตเนี่ยก็จะเป็นกล้อง360องศาแต่ถ้าตัวคูเป้เนี่ยก็จะเป็นกล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับแต่ก็ให้เซ็นเซอร์รอบคันมาให้นะครับก็เรียกว่ายังปลอดภัยเช่นเดียวกันครับทั้ง2รุ่นนี้ครับผมแล้วในการขับขี่นะครับว่าจะเป็นยังไงของสมรรถนะแต่ละคันนะครับในครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือกในการขับขี่นะครับก็ข้างๆผมก่อนเลยนะครับกับตัว E200 Cabriolet นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็เป็นตัว E220D นะครับ AMG Dynamic นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายก็คือตัว E300 AMG Dynamic นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับจะดูความแตกต่างของแต่ละคันนะครับว่าจะแตกต่างกันยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับครับผมคันแรกที่เราจะทดสอบกันนะครับกับ E200 Cabriolet นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีในการขับขี่แน่นอนครับด้วยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 2000cc เทอร์โบนะครับแต่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่197แรงม้าครับกับแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็คือถามว่าตัวเลขมันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากับรถที่มีขนาดประมาณนี้กับเครื่องยนต์เท่านี้นะครับผมเชื่อว่ามันเพียงพอสำหรับตัวรถครับ0ถึง100เนี่ยทำได้ 7.9 วิถือว่าตัวเลขออกมาใช้ได้ทีเดียวนะครับให้ความสปอร์ตและการขับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็ยังมีความสบายอยู่กับตัว E-Class นะครับเดี๋ยวเราลองในสนามทดสอบในครั้งนี้นะครับกับสนามช้านะครับเราปรับที่สปอร์ตพัดกันไปเลยนะครับจะได้ดูสมรรถนะเต็มที่ครับ3 2 1เราลองไปกันดูครับความเร็วขึ้นถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในสนามอันนี้เราเป็นสนามปิดนะครับวันนี้พิเศษสุดสำหรับการทดสอบนะครับสำหรับ Mercedes-Benz ทุกรุ่นของเรานะครับในวันนี้แน่นอนครับคือด้วยจุดเด่นของตัวรถนะครับมันมีฐานล้อที่ยาวนะครับทำให้การควบคุมรถเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่าในการเก็บเสียงในความเร็วสูงเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวคาบิโอเรตซึ่งเป็นหลังคาผ้าเนี่ยมันอาจจะมีเสียงลมค่อนข้างดังนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยกับความหล่อที่ได้มาสำหรับตัวคาบิโอเรตเนี่ยผมถือว่ามันแลกกันได้ครับคือถามว่าเนี่ยลมที่เข้ามาดังมากไหมผมถือว่ามันไม่ดังมากนะครับสำหรับหลังคาที่เป็นแบบผ้าเนี่ยยังถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วล้อคาบิโอเรตเนี่ยต่างจากตัวคูปเนี่ยคือถ้าตัวคูปเนี่ยจะเป็นล้อขนาด19นิ้วแต่ตัวเนี้ยเป็นล้อ20นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งชัดเจนนะครับคือในเรื่องการเกาะถนนหรือการโยนต่างๆนะครับของตัวรถเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มีการโครงที่น้อยกว่านะครับเพราะด้วยการแก้มยางที่มันค่อนข้างบางนะครับทำให้ขับในแท็กเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสนุกสนานนะครับมันมีการยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ด้วยนะครับเรียกว่าอ่ะเนี่ยพอเข้าโค้งลึกๆก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับเรียกว่ารถเนี่ยการตอบสนองในโค้งหรือว่าการเข้าโค้งที่ดีนะครับพวงมาลัยค่อนข้างคมทีเดียวนะครับเรียกว่าเนี่ยนี่ผมเข้าโค้งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยเติมเข้าไปเรื่อยๆโอเคต้องยอมรับนะครับว่ารถของตัว E-Class เขาไม่ได้มีการปรับเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive นะครับทำให้ช่วงล่างเขาเนี่ยเวลาเราปรับในโหมดสปอร์ตเนี่ยไม่ได้แข็งขึ้นแต่ว่าเวลาเราปรับที่สปอร์ตหรือสปอร์ตพาร์ทเนี่ยพวงมาลัยของเขาเนี่ยมีความเรียกว่ากระชับขึ้นเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยช่วงเติมผมถอนคันเร่งปุ๊บกดเบรกเข้าโค้งแล้วเติมเนี่ยคือในโค้งเนี่ยก็ยังถือว่าไม่มีอาการแบบแหลกหรือรอบเครื่องเลยนะครับถือว่ายังทำได้ดีมากๆเลยนะครับในการขับขี่เนี่ย
อันนี้ผมมีความรู้สึกว่ากับเครื่องยนต์เท่านี้แรงม้าประมาณ197แรงม้าเนี่ยมันอาจจะดูฟังดูน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเอามาขับในแท็กหรือใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่เครื่องยนต์เพียงพอกับตัวรถมากๆนะครับเนี่ยเข้าโค้งปุ๊บเติมในโค้งกดเร่งออกคือโอเคมันอาจจะไม่ดึงเท่ากลุ่ม AMG นะครับแต่ผมมองว่าอันเนี้ยมันขับสนุกเพียงพอละอ่ะเบรกก็ถือว่าอ่ะดีในการเข้าโค้งเติมเข้าไปเนี่ยครับคืออาการของยางเนี่ยหรืออาการโครงของรถอ่ะมีเล็กน้อยให้เรารู้สึกได้บ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในการควบคุมที่ดีของเราเช่นเดียวกันนะครับนี่ผมกดไปยาวๆนี่106 107แน่นอนครับแล้วก็เข้าโค้งชิปเกียร์ลงเข้าโค้งลึกๆแล้วก็เติมเข้าไปคือรถเนี่ยมีกำลังที่มันก็เหลือใช้งานนะครับในอัตราเร่งที่ดีกับในสนามแบบนี้นะครับรูปแบบสนามที่ผมขับแบบอันนี้เป็นสนามปิดเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz อย่างเดียวเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกได้จริงๆครับเรามาลองกันอีกโหมดนึงนะครับกับโหมดคอมฟอร์ตนะครับเรียกได้ว่าปกติรถเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถมันก็จะมาอยู่ที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับเป็นโหมดกลางๆที่ใช้งานนะครับดูว่าการตอบสนองเป็นยังไงต่างกับสปอร์ตพาร์ทยังไงบ้างนะครับลองเข้าโค้งดูนะครับว่าเราจะสามารถเติมในโค้งเป็นยังไงบ้างโอเคชัดเจนครับคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยหรือตัวลิ้นต่างๆนะครับมันจะหน่วงๆนิดนึงเนี่ยคือการเติมเนี่ยคือผมอะถ้าสปอร์ตพาร์ทเนี่ยผมกดคันเร่งแค่ประมาณแค่ 20-30% นะครับมันตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเลยแต่พอมันปรับเป็นคอมฟอร์ตปุ๊บการตอบสนองของเขาเนี่ยคันเร่งเนี่ยต้องกดไปเกินครึ่งนะครับคือมากกว่า 50% เนี่ยถึงจะชิปเกียร์ลงแล้วเครื่องยนต์เนี่ยเรียกว่ามันมีการหน่วงเล็กน้อยนะครับทำให้การขับขี่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับจะมีความแตกต่างจากโหมดสปอร์ตอย่างชัดเจนเลยครับพวงมาลัยก็มีความแบบนุ่มขึ้นนะครับมันไม่กระชับเท่าตัวสปอร์ตพาร์ทเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีความแตกต่างในการใช้งานและอย่างที่บอกนะครับตัวรถตัวนี้จริงๆแล้วถามผมอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลงแท็กหรือว่าใช้กำลังอย่างเต็มที่มากนักนะครับเพราะว่าเป็นรถเรียกว่าเป็นสายหล่อแล้วกันคือเน้นขับเปิดประทุนอากาศดีๆชมวิวนะครับคันนี้นี่เรียกว่าตอบโจทย์ได้แน่นอนครับแต่ถ้าเรื่องในแท็กหรือว่าต้องการความเร็วสูงไปกว่านั้นสมรรถนะที่มากไปกว่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะต้องมองหาในกลุ่ม AMG น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าครับครับผมแล้วเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับเป็นซีดาน4ประตูนะครับที่หลายๆคนนิยมนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลของทาง Mercedes-Benz นะครับแน่นอนครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรให้กำลังอยู่ที่194แรงม้านะครับกับแรงบีดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแน่นอนครับตัวซีดาน4ประตูตัวนี้รถคันนี้เน้นอะไรเน้นเป็นในเรื่องการใช้งานในรูปแบบที่เหมือนวิ่งยาวๆนะครับขับไปเรื่อยๆกับเขาเนี่ยตัวดีเซลเนี่ยให้การตอบสนองที่ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้แน่นอนครับเป็นชุดแต่งและล้อเป็นแบบ AMG นะครับขนาดล้อของเขาก็คือ19นิ้วนั่นเองนะครับแต่ช่วงล่างแน่นอนครับ E-Class เนี่ยเน้นกับช่วงล่างที่เป็นแบบนุ่มนวลนะครับใช้งานทั่วไปแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับใช้งานทั่วไปเลยดูว่าการตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับเรียกว่ากดทุกครั้งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แน่นอนครับเรียกว่ากดเป็นมาเข้าโค้งลึกๆนิดนึงชะลอหน่อยเดี๋ยวเทิร์นเข้าไปอันนี้ชัดเจนครับคือพอมันเป็นรถในรูปแบบซีดานเนี่ยกับเมื่อกี้ผมขับในตัวรถในสไตล์คูเป้2ประตูเป็นคาบิโอเลตนะครับคือคันนั้นน่ะแน่นอนการเกาะถนนน่ะหรือว่าอาการโครงของเขาเนี่ยย่อมน้อยกว่าแน่นอนครับพอมันเป็นรถซีดานที่ใช้งานพอมาลงแท็กเนี่ยคือเข้าโค้งลึกๆเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าอาการรถมันเหวี่ยงมากกว่าเนี่ยคือเข้าในความเร็วเท่ากันเนี่ยคันนี้มันให้ตัวมากกว่านะครับอันนี้เรียกว่าอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังความนุ่มนวลนะครับนี่เหยียบเป๊กเรียกว่ามีความนุ่มนวลเสียงเสริงเนี่ยถือว่าเก็บได้ดีแน่นอนครับตัวนี้คือขับในโหมดคอมฟอร์ตเป็นยังไงกับเครื่องยนต์มีการตอบสนองก็ยังถือว่าทำได้ดีนะครับไม่ได้ว่าแย่อะไรคือเนี่ยกดคันเร่งในโค้ง
เรียกกำลังได้นะครับยังมีแรงอยู่เพราะว่าด้วยล้อของเขาอ่ะ400นิวตันเมตรก็ถือว่าสูงมากนะครับสำหรับรถในกลุ่มนี้อันนี้มีแค่โหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับไม่ได้มีสปอร์ตพาร์ทเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลลองกันดูว่าเครื่องยนต์กับพวงมาลัยจะกระชับขึ้นไหมครับแป๊บๆก็ถึงร้อยแล้วนะครับคือการตอบสนองของคันนี้กับเบรกต่างๆแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยพละกำลังมันไม่เท่าเบนซินแน่นอนครับแต่ว่าถามว่าเหลือใช้งานไหมเนี่ยถ้าขับไปยาวๆคันเร่งเติมไปดีๆนะครับแป๊บๆ103-104ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับคือแน่นอนครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยรอบเครื่องอ่ะเขาจะต่ำคือกำลังของเขาจะมาช่วงปลายมันไม่ได้มีกำลังตอบสนองเหมือนเครื่องยนต์เบนซินที่แบบว่ากดมีเติมปุ๊บมันไปรวดเร็วเนี่ยโอเคช่วงคิกดาวอะไรเนี่ยมันสู้เบนซินไม่ได้ละแต่ว่าช่วงลอยตัวผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ไม่ขี้เหร่แน่นอนครับแต่ว่าช่วงล่างก็เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่ามันแอบจะโครงโครงนะครับเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นคือมันไม่ได้รองรับกับช่วงล่างที่มันเป็นแบบมาให้ในขับในแท็กหรือว่าเนี่ยโค้งลึกๆอย่างเงี้ยตัวรถจะมีการโยนมากกว่าแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมนะครับแน่นอนครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยในเรื่องอะไรคือเรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับคือดังนั้นเนี่ยตัวรถคันนี้คือรอบเครื่องที่เหมาะสมกับความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในตากฎหมายที่กำหนดนะครับแต่ถามว่าจะเร่งแซงที่ความเร็วมากกว่านั้นถามว่าไว้ใจได้ไหมก็ได้แน่นอนครับแต่ว่าก็จะแอบเสียวนิดๆหนึ่งนะเพราะว่าด้วยตัวรถที่เขาอย่างที่บอกครับไม่ได้ถูกออกแบบหรือเซตมาเพื่อให้การขับขี่ที่เป็นความเร็วสูงหรือสมรรถนะสูงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยตามรอบเครื่องของเขาขับนวลๆเนี่ยคันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับและอย่างที่ผมบอกนะครับคือตอนนี้ผมลองปรับโหมดเล่นดูระหว่างคอมฟอร์ตกับตัวสปอร์ตนะครับแน่นอนว่าพวงมาลัยในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะให้การตอบสนองที่แบบค่อนข้างนุ่มมากกว่าเนี่ยเรากดเนี่ยเรากอพวงมาลัยนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือมันจะมีความนุ่มนวลหรือว่ามันมีความกระชับน้อยกว่าตัวสปอร์ตครับถ้าเราปรับเป็นโนนสปอร์ตปุ๊บพวงมาลัยเรารู้สึกได้เลยว่ามันหน่วงขึ้นคือมันมีความคมขึ้นหน่วงขึ้นทำให้รู้สึกมั่นใจในความเร็วสูงมากกว่าในส่วนช่วงล่างนะครับบอกไปหมดแล้วก็คือมันเน้นความนุ่มนวลมันไม่ได้เน้นในเรื่องสมรรถนะสูงแต่ว่าถามว่าไว้ใจได้ไหมคันนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้อีกหนึ่งคันนะครับครับผมและคันสุดท้ายที่เราจะทดสอบกันในวันนี้นะครับกับ E300E Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวแรงของเราตัวสุดท้ายแล้วนะครับเราเข้าอยู่ที่80เติมเข้าไปในโค้งนี่ทำความเร็วรองความเร็วสูงสุดกันดูนี่คันนี้แป๊บเดียวครับ190เบรกลึกหน่อยเข้าโค้งลึกๆลดลงความเร็วจนถึง90อ่ะลองโค้งตัว U เติมในโค้งถามว่ามันออกไหมมันออกแต่อยู่ในการควบคุมได้ครับถือว่าคันนี้มันตอบสนองในความเร็วสูงได้จริงๆครับคือเรียกว่าความเร็วต่ำและความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับคือแต่โอเครถมันเป็นรถซีดานมันไม่ได้รถที่มันออกแบบมาเพื่อที่จะขับในความเร็วสูงมากๆนะครับแต่ก็ถามว่าทำได้ไหมคันนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะครับสำหรับรถในกลุ่มซีดานของ Mercedes-Benz นะครับแรงบิดระดับ700นี่เติมในโค้งเติมเข้าไปเข้าที่90ละรถก็โค้งๆหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในการควบคุมนะครับแล้วก็เลี้ยวเติมออกจากโค้งโค้งหน้าลึกหน่อยเบรก130มาประมาณ80เข้าโค้งเติมไปดูคือรถมันให้การขับที่ค่อนข้างสนุกนะครับขนาดเป็นรถซีดานช่วงโค้งเนี่ยมันสามารถเติมได้เพราะด้วยกำลังของทอร์คและแรงบิดของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าเทียบกับตัวดีเซลเนี่ยคือคันนั้นอะจะออกแบบผู้ดีนะครับคือเขาจะไปเนิบๆไปเรื่อยๆไม่ได้ไปแบบกระโชกโค้งห้างแต่คันนี้นะครับแน่นอนตัว Plug-in Hybrid เรียกว่าเราจะขับแบบเรียบร้อยในการใช้งานเนี่ยได้แต่พอเราต้องการจะรีบหรือว่าต้องการพละกำลังของเขานะครับเรียกว่าเติมเนี่ยในโค้งออกตัวแวบเดียว100นึงแล้วคือถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับรถในกลุ่มนี้เบรกลึกหน่อยเข้า130เติมเส
ียวๆหน่อยแต่ว่ายังควบคุมได้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าพอความเร็วสูงมากๆเนี่ยคือก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าก็ยังควบคุมได้แต่ว่าตัวรถที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถสปอร์ตนะครับคือมันก็มีอาการโยนตัวมากเช่นกันนะครับเราลองที่โหมดปกติกันดูบ้างโหมดคอมฟอร์ตใช้งานปกติเติมในโค้งก็ยังให้กำลังดึงครับแต่ว่าคันเร่งเราอาจจะต้องใช้มากกว่าตอนที่เราเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังมีการเร่งที่ดีเช่นเดิมนะครับเบรกน้อยเพื่อความไม่ให้เสียนะครับเข้าที่ประมาณ110โอเคเข้าได้คงตัวอยู่ลึกๆหน่อยครับมาที่70เติมในโค้งคือถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยถ้าผมเติมอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบหน่วงมากๆเรียกว่าบางทีแบบกำลังมันหายไปเลยครับแต่พอมันเป็นเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเรียกว่าพอเติมไปเนี่ยโอ้โหขับสนุกมากๆครับเรียกว่าดีกว่าชัดเจนครับในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดคันนี้ครับกับ E300e AMG Dynamic ครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับกับการทดสอบรถในกลุ่ม E-Class ทั้งหมดนะครับและกลุ่มแรกนะครับที่ทำการทดสอบในสนามนี้นะครับกับกลุ่มที่เป็นรถ2ประตูนะครับทั้งตัว Cabriolet และก็ตัว Coupe นะครับแน่นอนครับรถในกลุ่มนี้เป็นรถทรงสปอร์ตดังนั้นนะครับการขับขี่ในสนามเนี่ยมันให้การตอบสนองที่ดีแล้วก็ควบคุมรถได้ค่อนข้างง่ายนะครับขับขี่สนุกสนานแต่ในเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนครับคือมันไม่ได้แรงในเท่าหรือเทียบเท่าในกลุ่ม AMG นะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่197แรงม้านะครับดังนั้นเนี่ยการวิ่งของเขาเนี่ยกับตัวรถแบบนี้เพียงพอนะครับมันไม่ได้ว่ากระชากหรือว่าการออกโค้งได้แบบรวดเร็วเหมือนรถสปอร์ตนะครับแต่สำหรับตัวรถถือว่าโอเคและเพียงพอมากๆนะครับและในกลุ่มรถซีดาน4ประตูครับแน่นอนครับความแตกต่างของเขาเนี่ยกับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีด้วยกันถึง2เครื่องยนต์นะครับที่ให้เลือกก็คือเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดและก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับความแตกต่างของเขาคืออะไรเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะที่ค่อนข้างสูงทีเดียวและการใช้งานของเขาเนี่ยเน้นการใช้งานที่ในเมืองกับนอกเมืองบ้างนะครับแต่ถามว่าในเมืองก็จะเหมาะกว่าเพราะว่ามันสามารถเสียบปลั๊กและใช้งานเป็นแบบ EV โหมดนะครับในการใช้งานในเมืองได้แต่ถ้าคุณมองหารถที่จะต้องวิ่งทางไกลบ่อยๆนะครับคือไปทำงานออกต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลน่าจะเหมาะกว่านะครับและเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือตัว AMG กับตัว Avantgarde นะครับซึ่งจะแตกต่างกันในเรื่องชุดแต่งแต่ในเรื่องเครื่องยนต์และสมรรถนะต่างๆเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลและตัว AMG ที่เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยราคาก็จะแตกต่างกันถึง 200,000 บาททีเดียวนะครับแต่ว่าได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับจุดหลักๆเลยนะครับไฟมัลติบีม LED แล้วก็หลังคาเป็นแบบ Panoramic Sunroof Heads-up Display และล้อของเขาเนี่ยก็เป็นล้อ AMG อีกลายนึงนะครับเรียกว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนและที่สำคัญนะครับที่สุดก็คือลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยมูลค่าที่เป็นแกประหว่าง2คันเนี่ยมันเกิน 200,000 บาทแน่นอนครับคือถามว่าจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ในส่วนตัวผมมองว่าตัวท็อปนี่จะคุ้มค่าเงินมากกว่านะครับเขาผมและในส่วนของการขับขี่นะครับสิ่งที่ผมอยากให้เขาใส่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในช่วงล่างที่เป็น Adaptive นะครับกับเครื่องยนต์ปลั๊กอินนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยความเร็วของเขาเนี่ยสามารถทำความเร็วได้อย่างรวดเร็วไปถึงแบบ200นะครับคือแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยถ้าช่วงล่างที่มันปรับได้เนี่ยผมว่ารถจะทำให้ขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนออปชั่นต่างๆภายในตัวรถนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยผมก็แอบเสียดายในเรื่องการที่เขาไม่ได้ให้เลนคีปหรือว่า Adaptive Cruise นะครับซึ่งตัวนี้เวลาเราใช้งานในต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็มีความจำเป็นระดับนึงเลยนะครับที่จะต้องใช้งานกับรถคันนี้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับผมได้ทำการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการแดกแบตเทิลเล็กๆกับเครื่องยนต์3เครื่องยนต์นะครับตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวเครื่องยนต์เบนซินและสุดท้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในรูปแบบแรกนะครับดูว่าตัวรถคันไหนเนี่ยให้การตอบสนองดีที่สุดนะครับขับขี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นการแบตเทิลเล็กๆนะครับในท้ายคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จากเพจ Auto Spin ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ